สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินวันนี้ยายจ๋าจะมาสอนถักกระเป๋าทรงเป็นวงกลมนะคะไว้สำหรับสะพายไหล่นะคะคล้องไหล่ขนาดสำเร็จนะคะเมื่อถักเสร็จแล้ว20เซนค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเนื่องจากมีแฟนคลับขอมานะคะว่าให้ยายจ๋าช่วยสอนยายจ๋าก็เลยทำรูปแบบที่ง่ายที่สุดก่อนนะคะกระเป๋าวงกลมนะคะสามารถใส่มือถือได้นะคะขนาดนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังลิปติกแป้งหรืออะไรแล้วแต่นะคะใส่ได้อีกขนาดกำลังดีค่ะจะวัยไหนก็ใส่ได้นะคะสะพายได้นะคะถ้าเราชอบนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบทรงนี้เราก็ถักไว้ใช้ได้เลยค่ะไม่เกี่ยงวัยนะคะยิ่งมือใหม่นะคะถักตามได้สบายมากค่ะลายที่ใช้ก็คือลายพอ1คอนะคะทั้งใบนะคะแล้วก่อนเข้ารับชมคลิปนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ยายจ๋าพาเพลินนะคะมาดูค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสำหรับงานชิ้นนี้ยายจ๋าเลือกใช้เป็นเชือกร่มเบอร์ 2.0 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ใช้กับเข็มโคเชนะคะเบอร์ 3.0 มิลลิเมตรค่ะลักษณะการถักนะคะเราจะถักให้เป็นวงกลม2แผ่นนะคะแล้วนำมาถักประกบกันนะคะมาเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆคล้องไหมให้เป็นวงกลมนะคะแล้วคว่ำหัวเข็มเกี่ยวไหมมาในห่วงวงกลมแล้วล็อกไว้1ครั้งนะคะเสร็จแล้วเริ่มต้นแถวที่1ด้วยโซ่2นะคะโซ่2เสร็จแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปนะคะแล้วปลดทีละ2ห่วงเรียกว่าลาย F นะคะเราจะทำแบบนี้ไปจำนวนทั้งหมด12 F นะคะในห่วงวงกลมโดยที่ไม่รวมกับโซ่2ที่ขึ้นต้นนะคะเมื่อเราถักครบ12 F แล้วนะคะก็ดึงเชือกเพื่อปิดรูตรงกลางนะคะให้เล็กที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการเลื่อนห่วงกับ F ในหลักที่1นะคะเลื่อนห่วงให้ติดกันเลยนะคะเลื่อนห่วงให้ติดกันค่ะบนหลักนะคะบนหลัก F ที่1นะคะบนหลัก F ที่1เกี่ยวไหมผ่านห่วงมาเลยนะคะวิธีการนี้จะเรียกว่าการเลื่อนห่วงจบแถวนะคะเสร็จแล้วขึ้นแถวที่2ค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่2ค่ะทุกแถวเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่2นะคะเสร็จแล้วเราจะถักลงไปในหลักแรกเลยนะคะก็คือถักลาย F ไป2ครั้งลงในหลักที่1ค่ะและในทุกหลักถัดไปนะคะอีก11หลักที่เหลือก็ถัก F ลงไป2ครั้งนะคะจนรอบนะคะจนจบแถวที่2เมื่อถักเสร็จแล้วนับหลักรวมกันแล้วจะได้24หลักนะคะเหมือนเดิมค่ะเวลาจบแถวนะคะเราก็จะจบกับ F ในหลักที่1นะคะเลื่อนห่วงจบแถวค่ะเกี่ยวไหมนะคะผ่านทั้ง2ห่วงนะคะเป็นการเลื่อนห่วงจบแถวเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นแถวใหม่ค่ะ
ขึ้นแถวที่3เริ่มต้นด้วยโซ่2นะคะเสร็จแล้วในหลักแรกถัก2 F ค่ะเสร็จแล้วหลักถัดไปนะคะถัก F 1ครั้งค่ะเราก็จะถักสลับกันไปนะคะระหว่าง2 F แล้วก็ F นะคะถักไปจนรอบจบแถวที่3เมื่อจบแล้วจะต้องได้จำนวนหลักทั้งหมด36หลักค่ะขึ้นต้นแถวที่4นะคะโซ่2เสร็จแล้วหลักแรกถัก2 F ค่ะเสร็จแล้วนะคะหลักที่2หลักที่3ถัก F อย่างละ1ครั้งนะคะเราก็จะถักวนอย่างนี้ไปนะคะด้วยลาย 2F แล้วก็ F แล้วก็ F นะคะถักจนจบแถวที่4เมื่อถักเสร็จแล้วจะต้องได้จำนวนหลักทั้งหมด48หลักนะคะขึ้นต้นแถวที่5ค่ะเมื่อถักโซ่2เสร็จนะคะหลักแรกค่ะเหมือนเดิมค่ะถัก F ลงไป2ครั้งนะคะเสร็จแล้วใน3หลักถัดไปเราถัก F หลักละ1นะคะหลักละ1ครั้งนะคะเมื่อถักวนเสร็จแล้วจบแถวที่5จะต้องได้หลักทั้งหมด60หลักค่ะขึ้นแถวต่อไปนะคะแถวที่6เมื่อโซ่2เสร็จหลักแรก 2F นะคะแล้วใน4หลักถัดไปถักหลักละ 1F ค่ะเมื่อจบแถวที่6นะคะจำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นเป็น72หลักค่ะแถวที่7ค่ะหลักแรกนะคะถัก 2F ค่ะแล้วถัก F ในหลักถัดไปจำนวน5หลักนะคะถักหลักละ F เดียวนะคะก็ถักวนไปให้ครบแถวค่ะจะได้จำนวนหลักทั้งหมด84หลักนะคะการถักแบบนี้ก็คือเราเพิ่มขนาดของขยายขนาดของวงกลมนะคะแถวละ12หลักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการใบใหญ่กว่าที่ยายจ๋าทำก็สามารถขยายแถวเพิ่มไปได้นะคะมาถึงแถวสุดท้ายค่ะแถวที่8นะคะยายจ๋าถักจำนวน8แถวนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถขยายขนาดได้จากตรงนี้เลยนะคะจะเป็นแถวที่9แถวที่10นะคะก็คือเพิ่มจำนวนปลายแถวละ12หลักนั่นเองนะคะสำหรับแถวที่8แถวสุดท้ายเมื่อโซ่2แล้วถัก 2F ในหลักแรกแถวหลักถัดไปจำนวน6หลักนะคะถักหลักละ 1F นั่นเองนะคะก็จะได้8จะได้ทั้งหมด96หลักค่ะเมื่อถักจบแถวนะคะสำหรับเพื่อนใหม่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วถ้าชอบนะคะรบกวนกดติดตามนะคะ Subscribe นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะทั้ง8แถวนะคะ
เราก็จะไม่ตัดปลายไหมนะคะเราจะไม่ตัดปลายไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการถักประกบกับชิ้นแรกนะคะที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเราจะให้ลายตรงนี้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของแผ่นหน้านะคะเพราะฉะนั้นให้เรานับย้อนกลับไปที่15หลักนะคะแล้วเราทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะว่าเราจะถักเชื่อมกันที่ตรงหลักนี้นะคะวิธีการถักเชื่อมกันนะคะให้หันด้านที่ผิดนะคะเข้าหากันค่ะทั้งสองแผ่นนะคะหันเสร็จแล้วนะคะเราก็แทงเข็มผ่านรูหลักที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วเราก็ไปอีกแผ่นหนึ่งนะคะที่เรามีไหมเหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้ตัดไหมนะคะถักโซ่จำนวน2ครั้งนะคะแล้วก็ดึงผ่านหลักที่เรามาร์กไว้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับนะคะหมุนกลับนะคะแล้วเราก็ถักลายพอ1คอนะคะหลักถักลาย F นะคะในหลักเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ปลดเข็มออกนะคะแล้วเราก็ไปแทงลงในหลักถัดไปแล้วก็ไปเกี่ยวไหมนะคะเกี่ยวไหมที่เราพักออกที่เราดึงออกจากหัวเข็มนะคะเมื่อกี้นี้นะคะก็เกี่ยวผ่านมานะคะเสร็จแล้วเราก็ทำลายพอ1คอในหลักถัดไปของแผ่นที่2นะคะอันนี้จะเรียกแผ่นที่2นะคะแล้วเราก็ปลดเข็มออกมานะคะแล้วก็ไปแทงในหลักถัดไปของแผ่นที่1แล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ทำลายพอ1คอโดยแทงลงไปในแผ่นที่2ค่ะก็ทำแบบนี้นะคะสลับไปมาทำไปทั้งหมดนะคะลาย F ทำเราจะเชื่อมทั้งหมดถักทั้งหมด65หลักค่ะลักษณะที่ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด65หลักค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะเมื่อกด Subscribe แล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาที่ยายจ๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะคะหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักที่65แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบ
หลักนี้นะคะด้วยการเลื่อนห่วงค่ะถักโซ่2นะคะให้เหมือนกับตอนขึ้นต้นนะคะโซ่2แล้วเราก็ไปเลื่อนห่วงกับแผ่นที่2ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะหลักที่65แล้วเราก็ตัดปลายไหมพร้อมกับซ่อนปลายไหมไว้ข้างในชิ้นงานได้เลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงที่เป็นรอยต่อนี้นะคะเราจะไว้ข้างหลังนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นรอยต่อที่เป็นตรงกลางเราจะไว้แผ่นหน้าเพราะเดี๋ยวจะมีสายปิดปากกระเป๋าของปิดรอยพอดีนะคะอันนี้ก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของปากกระเป๋านะคะสำหรับการถักปากกระเป๋านะคะสายปิดปากกระเป๋าเราจะเริ่มต้นที่โซ่จำนวน14โซ่ค่ะเมื่อได้โซ่14โซ่นะคะเราก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาดูค่ะว่าเราจะเริ่มถักเริ่มเชื่อมตัวสายกระเป๋านะคะสายปากกระเป๋าตรงนี้นะคะที่จุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางนะคะก็คือหลักที่16ค่ะนับจากข้างใดข้างหนึ่งมานะคะเพราะว่าตัวหลักที่เหลือที่เป็นปากกระเป๋าจะมีทั้งหมด31หลักนะคะเราก็จะเหลือไว้ข้างละ15นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มสายกระเป๋าสายปากกระเป๋านะคะเราจะเริ่มที่ตรงหลักที่16นะคะลองเช็คดูค่ะเสร็จแล้วเราเอาโซ่14โซ่ที่เราถักความยาว14โซ่นะคะมาถักเชื่อมนะคะกับตรงที่เรามาร์กไว้นะคะเราเลื่อนห่วงค่ะถักตามยายจ๋าได้เลยนะคะเลื่อนห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนห่วงในหลักถัดไปนะคะอีก2หลักนะคะเสร็จแล้วถักโซ่1ค่ะโซ่1แล้วเราก็พลิกกลับนะคะเราจะถักลาย F นะคะหรือพอ1คอบนหลักโซ่ทั้ง14โซ่นะคะThank you.
เมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักโซ่ต่อไปอีกจำนวน9โซ่นะคะหรือมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แล้วแต่กระดุมที่เพื่อนๆมีนะคะแล้วจะนำมาติดที่เอาไว้คล้องนะคะส่วนโซ่ส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่เราจะใช้เป็นส่วนคล้องกับกระดุมนะคะในการปิดปากกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีนะคะของยายจ๋าถักประมาณ9โซ่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ถักลายพอ1คอนะคะหรือลาย F กลับมาบนหลักโซ่นะคะย้อนกลับมานะคะเมื่อถักมาถึงตรงนี้นะคะนับหลักที่2แล้วเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงให้ติดกับตัวแผ่นกระเป๋านะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงต่อไปอีก2หลักค่ะเราจะถักอีก1แถวนะคะเลื่อนห่วงไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็โซ่1แล้วก็พลิกกลับนะคะถักลาย F บนแถวแรกที่เราถักมานะคะก็ถักไปนะคะถักลาย F ตลอดทั้งแถวนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงตรงห่วงโซ่ตรงนี้นะคะเราจะลดความสูงของหลักลงนะคะเราจะใช้เป็นลาย T นะคะก็คือพันหัวเข็มเสร็จแล้วปลด3ห่วงพร้อมกันนะคะก็คือทำให้ตัวเขาสั้นกว่าลาย F ครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของลาย F นั่นเองนะคะเรียกลาย T ค่ะก็ถักไปให้เต็มในโซ่ที่เราถักห่วงนะคะเมื่อเราถักลาย T จนเต็มโซ่แล้วนะคะต่อเราก็ต่อด้วยลาย F ปกติเลยนะคะบนหลักของแถวแรกนะคะก็ถักไปจนสุดแถวนะคะจนถึงตัวกระเป๋านั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะถักมาจนเสร็จแล้วหลักสุดท้ายเราก็นับไปหลักที่2ค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะเป็นการจบสายที่เป็นไว้ปิดปากกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะThank you.
เสร็จแล้วเราก็เก็บปลายไหมไว้ข้างในชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ อาจจะถักให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะให้มาจนถึงตรงแถวแรกนะคะวงกลมข้างในวงกลมตรงกลางนะคะอันนี้ติดกระดุมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถักในส่วนของสายกระเป๋านะคะสำหรับสายกระเป๋ายายจ๋าจะถักเป็นสายยาวเพื่อไว้ให้ไว้สะพายไหล่นะคะของไหล่ได้นะคะจะถักเป็นสายยาวนะคะส่วนลายที่ถักก็ไม่ยากค่ะเราจะเริ่มต้นถักขึ้นต้นด้วยโซ่3นะคะเผื่อปลายไหมไว้ด้วยนะคะไว้สำหรับเย็บติดนะคะลายถักนี้ถักสายนี้นะคะจะสามารถถักไปได้เรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะถักโซ่3เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแทงโซ่ผ่านกลับมานะคะให้มี3ห่วงนะคะเสร็จแล้วเราปลดทีละ2นะคะต่อไปนะคะเกี่ยวนะคะไหมแล้วก็ตรงหลักเกี่ยว2เส้นนะคะแทงลงไป2เส้นเกี่ยวไหมให้มี3หลักแล้วปลดทีละ2นะคะทำแบบนี้นะคะมีเส้นหนึ่งนะคะเราก็แทงเข็มผ่านไปแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะมาพักไว้แล้วก็2เส้นค่ะอันนี้2เส้นนะคะเพื่อนๆดูดีๆนะคะแล้วก็ปลดทีละ2ค่ะแทงนะคะเกี่ยวมา1พักไว้แล้วก็แทงผ่าน2หลักนะคะเปรียบเสมือนโซ่นะคะ2หลักอันนี้แล้วก็มี3ห่วงปลดทีละ2ค่ะลักษณะลายจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะลายนะคะมันจะมือเป็นโซ่ทั้ง2ฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องถักอะไรอีกแล้วนะคะลายริมก็ไม่ต้องนะคะก็เป็นสายยาวไปได้เลยนะคะลักษณะเมื่อเสร็จแล้วก็จะคือถักแบบนี้จะดีตรงที่เราก็จะถักไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วเราก็จบแค่นั้นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวจะจบนะคะด้วยการเลื่อนห่วงเลยนะคะแถวสุดท้ายจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเลื่อนห่วงเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวไหมปลดล็อกได้เลยค่ะแล้วก็ตัดเผื่อปลายไหมไว้สำหรับนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าด้วยนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็เรียบร้อยค่ะก็ได้สายกระเป๋ายาวเท่าที่เราต้องการแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าได้เลยค่ะสำหรับการเย็บที่มาติดกับตัวด้านข้างกระเป๋านะคะจะเย็บข้างในหรือข้างนอกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะแต่ยายจ๋าจะสาธิตลักษณะเย็บอยู่ด้านนอกให้เห็นนะคะหวังว่าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วคงจะชอบนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะรบกวนกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายจ๋าพาเพลินนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะพร้อมกระดิ่งค่ะเ
ก็เย็บขึ้นเย็บลงนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรค่ะให้มีความรู้สึกว่าเขาแน่นที่สุดเท่าที่ได้มันจะไม่หลุดออกจากกันนะคะเมื่อเราคิดว่าแน่นแล้วนะคะเราก็เก็บปลายไหมไว้ข้างในกระเป๋านะคะไว้ด้านในของตัวกระเป๋านะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราสายกระเป๋าเราติดกับตัวกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะอีกข้างนึงก็เหมือนกันค่ะเย็บในลักษณะเดียวกันนะคะเย็บขึ้นเย็บลงค่ะนี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วลักษณะจะออกมาแบบนี้นะคะตัวปากกระเป๋าเขาก็จะปิดตรงรอยต่อระหว่างแถวนะคะนี่นะคะชิ้นหน้าก็จะไม่เห็นรอยแล้วนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคงจะชอบนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ